มาถึงช่วงที่2ของรายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์นะครับเราก็ยังมีเรื่องราวที่จะเป็นเรื่องเด็ดๆนะครับที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับเรื่องแรกเนี่ยของผมนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจีนครับเขาบอกว่าจีนเนี่ยกำลังจะมีเด็กอ้วนที่มากที่สุดในโลกโอ้โหกำลังจะนะครับเป็นการคาดการไว้ครับอ๋อเขาคาดการไว้นะครับอาจจะแบบคุณก็ได้ หมายถึงว่าคือดูอ้วนไงเออนะครับโดยทางด้านของสหพันธ์โรคอ้วนโลกนะครับโอ้มีด้วยนะฮะมีด้วย เปิดเผยผลการศึกษาครับระบุว่าจีนจะพบเด็กอายุ 5-18 ปีนะครับมีน้ำหนักเกินขั้นเข้าขั้นโรคอ้วนนะครับกว่า 48.5 ล้านคนครับโอ้โหภายในปี2568ครับอีกประมาณ9ปีข้างหน้านะครับอ๋อครับซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของสเปนทั้งประเทศเลยนะฮะโดยปี2556ครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดให้จีนอยู่อันดับที่8ของ20ประเทศที่มีเด็กอ้วนเพิ่มสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกครับโอ้ติดอันดับเลยนะส่วน3อันดับแรกครับก็มีเวียดนามอาเซอร์ไบจานและเซอร์เบียครับโหซึ่งมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงและเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครับที่คุณชอบมากๆเลยเช่นน้ำอัดลมอย่างเงี้ยผมดื่มประจำน้ำผลไม้นะครับส่วนเด็กๆนะครับก็ใช้ชีวิตแบบอยู่นิ่งๆไม่ออกกำลังกายกันมากขึ้นขณะที่จีนนะครับก็ได้วางมาตรการป้องกันโดยกำหนดให้พัฒนาการนะครับอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างสมดุลให้แก่พ่อแม่ทั่วประเทศด้วยครับผมฟังข่าวนี้แล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึงตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่นึกถึงแบบพ่อแม่บางคนนะเขาบอกว่าเนี่ยลูกแบบอ้นทวนน่ารักน่ารักสมบูรณ์ดีตุยนุ้ยตุยนุ้ยดูน่ารักแต่พอโตไปจะส่งปัญหาระยะยาวนั่นน่ะสิฮะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็วางแผนให้ลูกทานอาหารครบ5หมู่นะฮะแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับจะได้แบบไม่อ้วนแบบผมนะฮะ คุณก็ต้องออกกำลังกายบ้างสิคุณจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ผมก็อาจจะเป็นแบบตัวอย่างที่ไม่ดีไงเฮ้ยอย่าผมไม่อยากให้คุณเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี คุณต้องแบบเฟิร์มสิไม่งั้นเนี่ยอ้วนน่ะมันไม่ได้แบบว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอันตรายอาจจะเกิดโรคขึ้นได้อันตรายมากๆคุณก็รู้นี่คุณก็พยายามออกกำลังกายบ้างนะครับสุขภาพจะได้ดีขึ้นอันนี้ด้วยความห่วงใยนะครับจากรายการของเราท่านผู้ชมก็คงจะคิดเหมือนผมเช่นเดียวกันครับจ้ะครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูการประกวดนางสาวลาวนะครับที่จัดขึ้นไปเมื่อวันก่อนแล้วก็ได้สาวงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยไหมสวยไหมก็สวยอยู่นะฮะแล้วยังไงฮะแต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางบ้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ที่มงกุฎที่สวมใส่อะฮะทำไมฮะมันเหมือนกับเป็นการหลอกชาวบ้านหลอกยังไงไปดูเรื่องนี้กันเลยครับเมื่อการประกวดนางสาวลาวประจำปี2559ถูกผู้ชมทางบ้านนะฮะตั้งข้อสังเกตว่านางสาวลาวคนก่อนนะครับไม่ได้ขึ้นเวทีไปสวมมงกุฎให้แก่นางสาวลาวคนใหม่แล้วยังไงเหมือนที่เคยทำทุกปีนะฮะกลับให้สตรีสูงวัยคนหนึ่งขึ้นไปมอบแทนแล้วยังไงแล้วมาดูผิดสังเกตนะฮะผิดสังเกตยังไงฮะก็แบบว่าคือทุกปีเนี่ยทำไมนางงามปีเก่าไม่มาใช่แต่ว่าก็มีการแฉเข้ามาภายหลังนะครับว่ามงกุฎที่สวมให้นะฮะเป็นของเก่าเฮ้ยของเก่านะฮะไม่ใช่ของใหม่ใช่หยิบยืมมาจากนางสาวลาวปีที่แล้วมาสวมเนื่องจากกองประกวดประสบปัญหาไม่สามารถเปิดตู้เซฟเดี๋ยวเปิดตู้เซฟไม่ได้ใช่เปิดตู้เซฟเอามงกุฎออกมาไม่ได้นะฮะก็เลยแบบเหมือนกับว่าเกิดปัญหาเลอะดามากเรื่องนี้ขึ้นนะครับทางด้านผู้จัดการประกวดก็ออกมาแถลงข่าวยอมรับนะครับว่ามีเรื่องเกิดขึ้นจริงและก็ขอรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่ามงกุฎเพชรประดับพลอยมูลค่า20ล้านกีบประมาณ 80,000 กว่าบาทนะฮะที่ใช้ในปีนี้ทำเสร็จมาตั้งแต่3เดือนที่แล้วนะฮะเก็บไว้ในตู้เซฟเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อต้องนำมาใช้นะครับกลับเปิดตู้เซฟไม่ได้เนี่ยงงมากใช่ก็เลยเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าไม่ให้การถ่ายทอดสดต้องหยุดชะงักนะครับก็เลยยืมมาก่อนใช่ขอยืมก่อนนะฮะไปใช้เพื่อแบบอย่างนั้นนะฮะตอนหลังมงกุฎเพชรก็ไปถึงเวทีนะครับมงกุฎจริงๆนะฮะและได้มอบให้นางสาวลาวหลังการสวมมงกุฎหลอกผ่านไปราว10นาทีเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่ว่าคนดูก็อาจจะรู้สึกแบบงงแปลกๆนิดนึงทำไมใช้มงกุฎนี้นะนั่นน่ะสิครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ได้มงกุฎจริงนะของจริงนะฮะโอ้โหแต่ดูมงกุฎแล้วก็งามเหมือนกันนะฮะแต่ก็แบบว่าเป็นการแก้ปัญหากันไปแต่แค่งงว่าเปิดตู้เซฟไม่ได้ทำไมไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนหรือยังไงอันนี้ก็อยู่ที่ทางกองประกวดครับใช่ครับก็อาจจะต้องไปสอบสวนอะไรกันก็ว่ากันไปนะของผมนี่ปิดท้ายครับพาไปเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าครับกับนี่เลยครับหอคอยครับที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นครับเขากำลังเปิดให้ไปชม
สิ่งที่แบบว่าเขาไม่เคยเปิดให้คนทั่วไปเข้าไปถึงเลยครับหมายถึงอะไรห้องน้ำหรอไม่ใช่แหมห้องน้ำแต่ไม่เปิดทำไมห้องน้ำก็ต้องให้คนเข้าไปสิครับแต่นี่คือหมายถึงโครงสร้างครับนะครับเขาจะเปิดให้ได้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมกันภายในนะครับโดยทางด้านของโตเกียวสกายทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโตเกียวครับได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโครงสร้างภายในของหอคอยครับในเดือนนี้เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมครับที่สร้างให้หอคอยมีความสูง634เมตรครับโดยจะเปิดใต้ฐานหอคอยนะครับซึ่งปกติใช่ไม่ได้ให้คนอื่นเข้าชมนะครับเปิดให้ชมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บรรยายโครงสร้างนะครับที่ใช้เสาเหล็กขนาดใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า2เมตรนะครับค้ำยันตัวหอคอยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีต้นแบบนะครับมาจากการสร้างเจดีย์ในวัดตั้งแต่ยุคโบราณอ๋อครับเอามาประยุกต์ไว้อย่างนั้นครับผมและจะเปิดให้เข้าชมนะครับถึงแค่วันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นโอ้โหสั้นใครที่ไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับก็ไปเที่ยวได้นะครับเห็นว่ามี2รอบนะครับก็ไปดูได้ในเว็บไซต์Manager Online เรานะมีข่าวนี้ครับนะครับแต่จริงๆแล้ววิศวกรน่าไปดูนะเพราะว่ามันจะได้รูปแบบว่ามันมีความรู้ใหม่ๆนะจริงจริงจริงเออนะดูว่าเบื้องหลังของหอคอยที่สูงที่สุดนะฮะมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าคนที่ไม่ใช่วิศวกรก็สามารถไปดูได้หมายถึงว่าคือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไปดูได้ดูเพื่ออะไรเพื่อประกอบเพื่อประกอบความรู้เวลาที่เราขึ้นไปข้างบนเราจะได้รู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะแต่ว่าจริงๆน่าพาเด็กไปทัศนศึกษามากค่าเครื่องบินเท่าไหร่ครับนั่นน่ะสี่แพงมากคุณก็เด็กคุณแล้วกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะถามผมแล้วนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราก็สามารถให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถตามไปอ่านต่อได้ที่ www.manager.co.th ครับเดี๋ยวนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องอ่าน Manager ออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีครับ